بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบานฮุวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับเรื่องราววันนี้เป็นเป็นเหมือนกับคําฝากเป็นของฝากนะครับให้กับคนที่มีลูกนะใครที่ยังไม่มีลูกพี่น้องก็ขอดูอาแล้วก็อดทนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมีได้หลายคนนะพี่น้องที่ฉันเห็นนะนะมี2คนเนี่ยเขาคุยกัน นคนแรกเนี่ยเขาสตังค์ไม่มีพี่น้องอแต่เขาลูกเยอะอลลอแกก็บอกเนี่ยอลลอเนี่ยให้กับคุณนะคุณแม้จะตังค์ไม่ค่อยมีแต่ลูกคุณเนี่ยเดี๋ยวมาท้ายปีหัวปีท้ายปีเลยเอออันนั้นเขาบอกว่าแหมไอ้ลูกก็เยอะก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่รู้จะหายังไงเหมือนกันส่วนไอ้บางอีกคนหนึ่งพี่น้องครับอันนี้เงินเยอะนะทั้งเมียก็รวยทั้งตัวเขาก็ทรัพย์เยอะแต่ปรากฏเป็นไงครับไม่มีลูกนะเขาก็บอกเนี่ย คนนี้เป็นเพื่อนก็บอกเนี่ยบางก็ดีแล้วเกินเอาล่อให้เงินเยอะหลือเกินพบกเหงาเงินเยอะเหงาคุยกับเงินไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องนะลองเอาเงินมาคุยดูดิมันคุยกับเราไม่ละไม่คุยแต่คุยกับลูกเนี่ยมีความสุขเล่นกับลูกมีความสุขนะแต่ลูกก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมต้องมีฮารอนนะนี่คือสิ่งที่สองคนเนี่ยถูกทดสอบไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งมีลูกเยอะแต่ไม่มีสตาง์อีกคนหนึ่งมีสตางเยอะแต่ไม่มีลูกนะถ้าเราพี่น้องมีทั้งสองอย่างเลยตังเราก็มีลูกเราก็มี และลูกเป็นคนที่ซอและอย่าลืมกล่าวอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยนะจะต้องดูแลรับผิดชอบสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุน้นแล้วก็สิ่งที่จะปลูกฝังให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ในร่องรอยของศาสนาเนี่ยก็คือการชี้นำการแนะนำของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรียนกุรานกันนะ เรียนตั้งแต่นุบาลแล้วนะพี่น้องบางทีเรียนตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะรุ่นชั้นเนี่ยบางทีนู่นปสองนู่นแล้วปสถึทั้งแล้วบางทีเพิ่งไปเรียนกุรานแล้วเดี๋ยวนี้เรียนตั้งแต่ในอะไรในในหลักสูตรสามัญเลยเพราะมันมีโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการสอนกุรานในนั้นเลยพี่น้องมีดูอาอยู่ในนั้นเลยนะเมก่อนเราแยกไงพอไปเรียนเรียนสามัญก็เรียนภาษาไทยกันอย่างเดียวเลยภาษาอังกฤษเรียนคณิตศาสตร์ แล้วพอภาคเย็นหรือภาคเสาร์อาทิตย์เราก็มาเรียนฟโดอินมาเรียนคูรอ่านแยกไปแต่ในนี้มีโรงเรียนที่สอนรวมกันทั้งหมดเลยอัลฮัมดดลินละง่ายต่อผู้เป็นผู้ปกครองนะถ้ามีแล้วก็ส่งลูกเถอะพี่น้องนะอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ไหวเดี๋ยวลูกจะแย่เดี๋ยวลูกจะหนักแล้วสุดท้ายนะคนที่หนักก็คือเราพี่น้องพอลูกมันไม่เอาแล้วเนี่ยจะบังคับยังไงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็น ทำให้เด็กของเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับศาสนาเนี่ยก็คือการให้เด็กคุ้นเคยกับมัสยิดโดยเฉพาะลูกชายนะลูกชายของเราเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากพ่อก่อนนะคือถ้าพ่อเนี่ยไม่คุ้นกับมัสยิดเนี่ยลูกก็ไม่คุ้นหรอกอ่าถ้าพ่อเนี่ยคุ้นกับบ่อนลูกก็จะคุ้นกับบ่อนลูกพ่อไปคุ้นกับเรื่องของตลาดนัดลูกก็จะไปคุ้นตลาดนัดแต่พ่อที่ไปมัสยิดแน่นอนมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะนําลูกไปบ้าง นะในในฟาตในมัจมโมอ์ฟัตววของเชมูรไซมีเนี่ยได้พูดถึงอย่าทำลายอนาคตประชาชาติด้วยพฤติกรรมเช่นนี้คือยังไงรู้ไหมคือคนที่ชอบดุเด็กอะ่ะเวลาเห็นเด็กมาวิ่งเล่นที่สุราห์ไปเอ็ดเด็กนะบางทีจะกินตับมั่งแหละเรียกตำรวจมั่งแหละเด็กก็บอกคูทำอะไรผิดเนี่ยจะเรียกตำรวจจับคือครูเด็กสารพัดสารพาเอ็ดเด็กมีนะเออปรากฏว่า เด็กก็ฝังใจเลยพี่น้องโอ้โหสิสถานที่นี้เนี่ยดุพี่น้องสังเกตไหมเวลาไปไปตามบ้านบอลหรือตามอะไรอะตามสวนสนุกทําไมเด็กเพลินเนะี่ยก็ดูพี่เขาสิแต่งตัวเอ่ยมีของแถมมีของแจกด้วยเป็นกันเองกอดหอมเด็กเด็กอยากไปแต่นี่พอเด็กไปสู่ดาวปับ๊บนะกี่คนหนึ่งเท้าเซอเอลเลยมึงเสียงดังเหรอดุอยางงั้นตวาดเด็กพี่น้องเด็กกลัวแล้วไม่อยากมามาสิ้แล้วดังนั้นเชคก็เลยเตือนแบบนี้ว่า เด็กที่มามสัสยิดเนี่ยโอเคแหละคัว่าเด็กพี่น้องก็ต้องเข้าใจเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องไปเล่นกันเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าอย่าแสดงปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อเด็กที่มามสัสยิดเช่นการไล่เขาด้วยวิธีที่รุนแรงหยาบคายดา่าพูดจามึงลูกใครโอ้บางทีด่าไปยันพ่อเลยนะเ,เมื่อเขาเล่นหรือส่งเสียงดังในมสัสยิดหรือแม้กระทั่งการดึงเด็กออกจากแถว เล่นมากก็ดึงออกไปเลยนะมันทำให้เกิดปมที่เป็นเป็นอะไรเป็นปมด้อยของเด็กแล้วก็รู้สึกแย่ๆแล้วก็เป็นการทำร้ายจิตใจและมันจะนำมาสู่การออกห่างมาธิ์ไปที่สุดไม่กลุไม่ไปแล้วกลัวพราะกีคนนี้ดุนะดังนั้นจำเป็นสำหรับผู้ปกครองก็คือถ้าหากรู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะมาสร้างความรบกวนเนะี่ยแกแกผู้ที่ละหมาดในมสัสาศี เขาก็ควรที่จะพาลูกนะคือไม่ควรพาลูกมาที่มาสิดในวัยนั้นคือต้องดูด้วยคืออันนี้ก่อนนะ,อะมองคนละมุมมุมแรกตัวผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่ขาขายใหญ่ในสุราเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพูดกับพ่อเขาไม่ใช่ไปดุกับเด็กเดีออ่ยวหรไหมก็พูดกับเออเนี่ยช่วยสอนหน่อยนะตรงนี้เขามาวิ่งเนี่ยเหยียบแว่นกีหักไปสองอันแล้วอะไรเงี้ยนะก็บอกกันแต่ไม่ใช่ไปดุเด็กเพราะเด็กไม่รู้เรื่องพี่น้อง นะบอกกับพ่อเขาดีๆแล้วคนพ่อคนพ่อเองก็ต้องรู้ว่าลูกเราเนี่ยเหมาะไหมที่จะพาไปตอนนี้ไม่ใช่ไปดึงเก้าอี้เขาพี่น้องโดนมาคนจาเมาอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยแต่ว่าให้ฝึกก่อนถูกไหมแหอให้ไปฝึกก่อนจนกระทั่งเขาเนี่ยมีสมาธิสามารถที่จะควบคุมได้นเนี่ยนะครับก็พามาที่มัสยิดน,นี่ก็คือเขาเรียกว่าออกลูกกลาง อบางครั้งมาครั้งแรกฝึกมาจากบ้านน่ะนิ่งมาเลยพอมามสัสยิดท่านาเจอเพื่อนน่วิ่งเล่นก็มีเออเพราะเด็กเนี่ยบางทีมันเอาเอาเอา,เอาแน่เอานอนไม่ได้ถูกไหมต่อมาเขาบอกว่าคําแนะนําสําหรับผู้ที่มามสัสยิดนะพวกเขาจะต้องมีความใจกว้างและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเด็กๆที่เริ่มมามัสยิดนี่คนที่เป็น คนมาสูราแล้วเห็นเด็กเนี่ยต้องเข้าไปกุรีกูจออุ่มนะให้บางทีเนี่ยมีฮาดียะให้เนี่ยดีนะเออพกนะใช่ยี่สิบบาทเนี่ยดีจังเลยหนูมาละมาสู้เราเอาไปยีสิบเป็นการฝึกเป็นการละให้กําลังใจนะแล้วก็เป็นไงครับอย่าสร้างความลำบากให้กับพวกเขา,าผ่อนปรนนะครับให้เด็กเนี่ยได้ได้มีเป็นกันเองหรือจับพวกเขาย้ายที่ จากที่ที่เขามาก่อนออบางทีเนี่ยผู้ใหญ่มาชา้านิสัยเสียจับเด็กไว้ไว้ข้างหลงังเวี่งไว้ข้างหลงังอันนี้ก็ไม่ดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการขับไล่ขับใสให้เขานั้นออกมาสิทธิ์ทั้งสิ้นและมันจะเป็นปมฝังแค้นนะเป,นเป็นปมที่ฝังใจเขาตลอดไปเลยนะอันนี้ก็คือสรุปความจากมัจโม,มฟัตวน์มุชัยมีนแล้วก็ฟัตวากอยีมะนะ ลินอุสรอันมุสลิมะนะครับลินอุสรอห์มุสลิมะก็คือครอบครัวมุสลิมนะครับเลขที่194สรุปพี่น้องครับนะเมื่อลูกของเราละหมาดเป็นแล้วนะนนี้พูดถึงละหมาดเป็นนะหรืออยู่ในวัยที่มุมมยิสนยมูไมยิสแปลว่ารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเนี่ยให้พาลูกไปมสัสยิดแต่ถ้าคือเด็กมากๆเลยพี่น้องให้พ่อเขาอุ้มเอาไว้นะละหมาดก็อุ้มเอาไว้ควบคุมเอาไว้นะ แต่ถ้าเสียงดังนะครับต้องมีการฝึกฝนแต่คนจะดุอย่าไปดุเด็กไปพูดกับพ่อเขาบอกว่าเออเนี่ยดูแลลูกหน่อยนะอาเพราะเด็กไม่รู้เรื่องทํายังไงพี่น้องอย่าให้เด็กเนี่ยกลัวสุราทําไมเด็กอยากไปสนสนุกทําไมเด็กอยากไปเล่นบ้านบอลเพราะคนเหล่านี้เขาต้อนรับพี่น้องเขาได้ตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่อกนะเด็กเข้าไปเสียแล้วสองอะไรนะห้บาท200เนี่ยเขาก็ต้อนรับอย่างดี ดังนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่ผู้ใหญ่บ้านเราบางครั้งก็ดุจนกระทั่งทําให้เด็กเนี่ยตะเลดิดจนกระทั่งไม่กล้ามามาศิลแต่พอร้านเกมเฉยพี่น้องเด็กเต็มร้านเกมหมดนะพอเด็กไปสู่ดาดุตกลงเราอย่าให้เด็กของเราเนี่ยหรือให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่เป็นคนดีมีอหมาหรือเป็นเด็กที่เกเรเพราะสถานที่ที่ดีที่สุดพี่น้องก็คือมสยิดเป็นอุศ,ศิสาลิตตกวาเป็นสถานที่ก่อให้เกิด ความยำเกรงต่อลอบซุบฮานะฮุวาตาละคนไปมัสยิดคือคนดีพี่น้องนะเพราะเขาไปเพื่อจะไปทำอิบาะหดต่อลอบซุบฮานะฮุวาตาละบิลลาฮิตอฟิกันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบเระกุฮ์